มาเริ่มต้นกันที่การเดินทางไปสนามบินนะคะเขาเบลจะขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิใช่ไหมคะก็เลยจะนั่งแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะจากสถานีมักกะสันไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะของเบลนะคะจะบินเป็น3:25นะคะก็ไปเมลเบิร์นก็จะดูไฟที่ตรงนี้เลยเป็นเกตของเราเป็น JQ030ก็จะไปที่เกตชุดน่ารักมากของไปญี่ปุ่นของที่ต้องได้ใช้แน่นอนค่ะก็คือเพนทิลจะบอกว่าแอบสลักชื่อมาให้ด้วยอ่ะชิ้นชั้นก็คือพร้อมหายที่สนามบินขอบคุณค่ะมีคนมาจุ๋งน่ารักที่จุดีมันแหน่ลงไปเจอที่ออสเตรเลียตอนนี้อยู่สนามบินแล้วค่ะแล้วก็ดรอปกระเป๋าเช็คอินเรียบร้อยลากับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็เลยจะเข้าไปในเกตอินเตอร์เนชั่นแนลเกตนะตื่นเต้นมากเดินทางครั้งเดียวครั้งแรกจะรอดไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ล็อกอยู่แล้วเก่งมันเก่งตอนนี้ผ่านช่องกดพาสปอร์ตแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วข้างในแล้วค่ะจะพาไปดูว่าเดินไปที่เกตยังไงนี่เลยของเบลจะเป็นเกต E7ทางอีนะคะก็จะไปตามหาอีเจ็ดกันอันนี้อยู่บนเครื่องนะคะเบลก็จะนั่งเป็นอีโคโนมี่ของสายการบินเจสตาร์นะคะก็จะนั่งสายการบินนี้ตั้งแต่ขาที่ประเทศไทยไปเมลเบิร์นแล้วก็ไปต่อเครื่องที่เมลเบิร์นไปบริสเบนค่ะที่นั่งก็ค่อนข้างโอเคเลยสามารถยืดขาได้ปกติค่ะแต่สายการบินนี้ก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เราดูนะคะหรือว่าใครจะเลือกซื้อดูหนังต่างๆแบบมาเวลอะไรเงี้ยก็มีหมดค่ะเขาก็จะมีแจกหูฟังให้เราด้วยค่ะพอเครื่องแลนด์ลงที่เมลเบิร์นนะคะเราก็จะต้องเข้าด่านตรวจของคัสตอมสุลกากรนะคะเพื่อให้เร็วมากขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็เลยจะมีเครื่อง e-passport นะคะที่ถ้าเราสามารถเอาพาสปอร์ตของเราไปแนบแล้วก็ตอบคำถามเล็กๆน้อยๆค่ะที่เครื่องมีภาษาไทยด้วยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็เราจะได้ทิกเก็ตออกมานะคะโดยที่ทิกเก็ตนี้เนี่ยก็จะเอาติดตัวกับเราไปสมาร์ทเกตก็จะเป็นเครื่องที่เราสอดทิกเก็ตที่เราได้มานะคะแล้วก็ถ่ายรูป1รูปนะคะแล้วก็จะผ่านเข้าไปตรงที่สายพันกระเป๋าแปลกระเป๋าได้เลยพอรับกระเป๋าแล้วนะคะก็จะเป็นด่านตรวจของทางศุลกากรคัสตอมนะคะที่จะดูว่าเราได้ติ๊กใบขาเข้าว่ามีของอะไรที่ต้องสำแดงหรือดีแคลร์ไหมนะคะอย่างใครมีอาหารมีเมดิซีนยาอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ติ๊กสำแดงมาก่อนนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาเวลาไปตรวจเจอภายหลังค่ะโดยที่เวลเนี่ยก็เอาพวกยาประจำตัวนะคะแล้วก็พวกอาหารแห้ง instant noodle ผงโจ๊กอะไรต่างๆไปนะคะก็เลยติ๊กตีแคลร์ไว้ค่ะเราก็จะโดนกันไปในเรดโซนของเขานะคะเขาจะมีถามนิดๆค่ะอย่างบางคนก็อาจจะไม่ได้โดนเข้าโซนนี้แต่ว่าของเบลเขาให้เข้าโซนที่เป็นเรดโซนที่จะมีน้องหมาที่เป็น detector dog นะคะมาดมๆกระเป๋าของเรามาในรูปเลยค่ะThank you.
ปแล้วกับคลิปเดินทางไปบริสเบนประเทศออสเตรเลียกันแล้วนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปจัดเต่าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอเคมาจัดการกันเอรูยังไทยแลนด์ your gateway to study in Australia